รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วคืนที่ความต้องการมันรุมเรานอนบนเตียงคนเดียวมันเหงาจนไม่ไหวฉันจะเลิกคิดถึงเธอยังไงพยายามไม่ได้เลยสักทีความต้องการมันขาดเหตุผลจนมันแพ้เรามันช่างอ่อนแอลงไปทุกทีทั้งรู้ดีมึงผิดกติกาแย่งผัวกันชัวร์เลยว่ะแกไม่งั้นจะตามเฝ้ากันแบบนี้เหรอบ้าเหรอแกก็เดามั่วคุณนิชาเขาระดับไหนแล้วแต่ถ้าจริงคู่เนี้ยฉันว่าคุณพลอยแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มจริงคิดว่าเป็นเมียจะทำอะไรก็ได้เหรออารวาสที่ไหนก็ได้แถมยังด่าเจ้านายผัวด้วยนะโง่นี่แกแกหมดน่าสงสารคุณเคนนะคะโดนเมาขนาดเนี้ยเครียดแย่พวกใครล่ะจะเอาความจริงหรือว่าจะเอาที่คนอื่นเขาเข้าใจกันล่ะคะถ้าความจริงเนี่ยก็คือคุณถูกฉันหลอกแต่ที่คนอื่นเข้าใจก็คือคุณเป็นแค่ผู้หญิงงี่เง่าคนหนึ่งที่มาด่าฉันทั้งที่ตัวเองก็เข้าใจผิดต่อไปนี้คุณควรจะมาที่นี่ลำบากหน่อยนะคะคุณพลอยเพราะการที่คุณมาก็เท่ากับว่าคุณเคนเขาคงอึดอัดนี่คุณคงจะคันมากแล้วสิคะถึงได้ลงทุนจัดฉากซะใหญ่โตเพราะว่าอยากได้ผู้ชายคุณนี่ก็ร้ายเหมือนกันนะคะแอปอยู่ได้ตั้งนานแบบฉันก็ไม่เรียกว่าแอปหรอกค่ะเขาเรียกว่ามีศีลธรรมไม่ไประรานใครก่อนอุ้ยแต่ฉันก็ลืมไปว่าคำว่าศีลธรรมเนี่ยใช้ได้แค่กับมนุษย์เอาเถอะค่ะก็แล้วมาดูกันว่าใครจะชนะเพราะฉันก็ไม่ยอมหรอกครับพี่สุภาพเข้ามาที่ออฟฟิศด่วนเลยวินทำไมอ่ะพี่มีอะไรครับอย่าเพิ่งถามรีบมาจ้ะนั่งเร็ววินคุณอำนาจมีเรื่องจะคุยด้วยก่อนอื่นเลยเนี่ยเตยต้องขอโทษด้วยนะคะคือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเตยเป็นคนผิดเองล่ะค่ะเรื่องอะไรเตยเล่าให้คุณอำนาจแล้วก็คุณสุภาพฟังหมดแล้วค่ะเตยผิดเองเรื่องซีดีคือเตยเห็นซีดีมันวางอยู่ที่โต๊ะพี่แอนนี่เตยจะเอาไปทิ้งนะคะแต่มันดันสลับกับซีดีที่คุณต้องใช้พรีเซนต์งานกับลูกค้าพอมารู้อีกทีนึงอ่ะคุณก็กำลังคุยกับลูกค้าคุณอำนาจคะคือคุณวินไม่ผิดนะคะถ้าจะไล่เตยออกเถอะค่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อผมเช็คซีดีเสร็จปุ๊บผมไปเก็บที่รถเลยครับเอาล่ะจะมาขุดคุยอะไรวินเตยเขาก็ออกมายอมรับผิดแล้วคุณอำนาจครับแบบนี้วินเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดผมคิดว่าก็ไม่น่าจะถูกลงโทษถึงขั้นไล่ออกนะครับแต่ก็ยังถือว่าไม่รอบคอบ
าละคุณกลับมาทำงานได้แต่อย่าให้พลาดอีกนะสำหรับเตยถือว่าซื่อสัตย์ผมจะไม่ลงโทษไล่ออกแต่จะหักเงินเดือนคุณ3เดือนขอบคุณค่ะคุณอำนาจขอโทษจริงๆนะคะคุณวินคราวหน้าเตยจะไม่ให้พลาดอีกค่ะเตยต้องการอะไรนั่นก็ทำให้คุณได้กลับมาน่ะหรอต้องการคำขอบคุณอย่าลีลานะเตยคุณดึงผมกลับมาทำไมเวลาดูหนังเนี่ยวินไม่ชอบให้คนสปอยไม่ใช่หรอคะนั่นไว้รอดูเองดีกว่าจะได้ติดไปเมื่อไหร่จะเลิกยุ่งกับชีวิตผมสักทีเนี่ยเมื่อไหร่ทุกอย่างจะจบฮะอย่าใจร้อนสิคะวินเราสองคนเนี่ยยังต้องเจอกันอีกนานถามจริงอีวินแกก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ถูกเตยหอมเล่นงานอีกอะทำไมแกถึงยอมกลับมาวะถึงผมหนีไปทำงานที่อื่นนะพี่เขาก็ไม่ปล่อยผมอยู่ดีในเมื่อหนีไม่พ้นแล้วผมก็ชนมาเลยดีกว่าเฮ้ยผมไม่คิดเลยนะพี่ว่านอกใจเมียชีวิตจะเปลี่ยนได้ขนาดเนี้ยเอ้าทำไมทำหน้างั้นอะพี่อย่าบอกผมนะว่าพี่มีอะไรคุณนิชาแล้วมีอะไรไม่มีเฮ้ยพี่เข็นพี่เข็นถ้าพี่มีอะไรกันนะพี่รีบบอกผมเลยนะผมจะได้หาทางช่วยได้คุณนิชาก็ไม่ธรรมดาจริงนะพี่พี่เชื่อผมดิจ้าพลอยฮัลโหลค่ะพี่เคนอยู่ไหนแล้วคะพี่มันจะกลับบ้านนะจ๊ะแล้วพลอยอยู่ไหนเนี่ยฮะพลอยอยู่กับพี่บุตรกับขวัญนะคะถ้าเกิดว่าพี่เคนกำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวพลอยรีบกลับด้วยดีกว่าจะได้ซื้ออาหารไปฝากไม่เป็นไรจ้ะพลอยพลอยอยู่คุยกับเพื่อนต่อเถอะเดี๋ยวพี่หาอะไรที่บ้านกินเองได้จ้ะเอางั้นเหรอคะจ้ะพลอยเจอกันที่บ้านนะครับฉันมีข่าวดีค่ะเรื่องอะไรครับโปรเจกต์ที่ภูเก็ตนะคะลูกค้าตอบตกลงแล้วนะคะจริงเหรอครับจริงสิคะคุณอำนาจเพิ่งโทรบอกฉันเองอ่ะเขาดีใจมากเลยนะคะฉันเห็นตั้งแต่วันแรกที่ฉันเจอคุณแล้วค่ะว่าคุณต้องทำได้ที่ผมทำได้เพราะว่าคุณคอยช่วยนั่นแหละครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาฉลองกันหน่อยดีไหมคะพรุ่งนี้ดีกว่าครับเลี้ยงที่ออฟฟิศทีมจะได้ฉลองด้วยก็ได้ค่ะขวัญว่าไอ้บทแม่พระของพี่พลอยเนี่ยมันก็อาจจะได้ผลกับพี่เคนนะคะแต่พี่พลอยจะทนไหวเหรอถ้าเกิดว่าจับได้ว่าพี่เคนโกหกขึ้นมาอีกอ่ะพี่พลอยไม่ระเบิดหรอพี่ต้องทนได้สิก็ขอให้แผนของพี่พลอยเนี่ยได้ผลแล้วกันนะคะพี่บุตรว่าไงคะก็แล้วแต่พลอยอ่ะงั้นขวัญว่านะตอนนี้เรามาช่วยกันคิดดีกว่าค่ะว่าจะทำยังไงให้พี่พลอยเนี่ยสามารถไปหาวิเคนที่ออฟฟิศได้โดยที่ไม่มีใครอึดอัดพี่รู้แล้วล่ะว่าพี่จะทำยังไงทำยังไงคะพี่พลอยเล่าสิเอาไว้เดี๋ยวพี่ค่อยเล่าให้ฟังดีกว่าคุณอาทิตย์นัดเจอผมครับพ
ี่บุตรมีเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าคะเห็นไลน์มาเยอะเลยพี่บุตรไม่ตอบล่ะนั่นน่ะสิพี่บุตรตอบไลน์ก่อนก็ได้นะถ้างั้นเดี๋ยวพี่มานะวันนี้ขวัญว่าพี่บุตรดูแปลกๆอ่ะเออขวัญลืมไปเลยว่าขวัญซื้อยาทาเล็บขวดใหม่มาให้ค่ะสีสวยมากเลยนะเดี๋ยวขวัญไปหยิบให้พี่บุตรกับพี่พลอยดีกว่าจ้ารีบๆกลับมานะค่ะนั่งคนเดียวอ่ะวิทย์ตกลงวิทย์จะไปเจอคนอาทิตย์เหรอวิทย์จะไปทำไมพี่บอกแล้วไงไม่ให้ไปอ่ะแล้วเขานัดวิทย์ที่ไหนกี่โมงพี่บุตรไม่ต้องมาหรอกครับยิ่งพี่บุตรมาคุณอาทิตย์เขาจะยิ่งสงสัยขึ้นไปอีกว่าพี่บุตรรู้เรื่องได้ไงให้ผมจัดการเรื่องนี้เองนะครับวิทย์พี่บอกแล้วไงว่าคุณอาทิตย์เขาไม่เชื่อที่วิทย์พูดหรอกตอนนี้เขายิ่งสงสัยเราสองคนอยู่อ่ะวิทย์อย่าไปเจอเขาเลยนะพี่ขอน้องอ่ะพี่บุตรครับถึงวันนี้ผมไม่ไปเจอเขายังไงวันหน้าเขาก็นัดผมเจออยู่ดีพี่บุตรเชื่อผมนะครับยังไงผมก็ไม่ทำให้พี่กับครอบครัวมีปัญหาแน่นอนโอเคถ้าอย่างนั้นพี่จะไปเจอวิทย์พรุ่งนี้ที่ฟิตเนสตอนสายชวนไปฟิตเนสซะหน่อยช่วงนี้ฉันรู้สึกอ้วนๆอยากจะออกกำลังกายบ้างฉันมีนัดแล้วสิแล้วก็จะได้ออกกำลังกายด้วยนัดกับคุณเคนไว้ละสิแหมเจอของถูกใจแบบเนี้ยคงอีกนานละสินะกว่าจะได้ไปฟิตเนสกันเนี่ยก็น่าจะใช่นะแล้วตอนนี้เมียเขาก็เริ่มสู้ขึ้นมาแล้วนะฉันก็เลยยิ่งสนุกแกนี่น่ากลัวว่ะฉันชักกลัวแกแล้วทั้งเนี้ยนี่ที่แกเริ่มสนุกเนี่ยว่าแกอยากเขาสองคนเลิกกันใช่ปะเดี๋ยวเอาไว้คุยกันแล้วกันนะลินคุณเคนคะโทษทีนะคะพอดีว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะรถชั้นยางแบนนะคะคุณพอจะติดต่อช่างซ่อมรถได้ไหมคะฉันบอกแล้วไงคะว่าคุณไม่ต้องมาแค่ให้เบอร์ช่างฉันมาก็ได้ผมเห็นฝนจะตกแล้วครับแล้วแถวนี้มันก็เปลี่ยวด้วยมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่คุ้มหรอกครับแล้วคุณช่วยฉันได้หรอคะได้ครับรถคุณไม่มีแม่แรงเหรอครับไม่มีหรอคะปกติมันก็น่าจะอยู่ตรงนั้นนะคะไม่มีแม่แรงก็เปลี่ยนยางไม่ได้รถผมก็ไม่มีเหมือนกันนะงั้นเอางี้เดี๋ยวผมไปส่งคุณ
ว่าเดี๋ยวรถท่านละคะทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้ค่ะลงเหรอคะไม่ดีกว่าครับผมอยากจะรีบกลับไปเตรียมงานนะคุณโกหกไม่เก่งเลยนะคะคุณเคนฉันดูออกคุณกลัวแปลกจังเลยนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าคุณอยู่กับฉันแล้วคุณก็ลำบากใจฉันก็แค่เป็นห่วงคุณนะคะฉันไม่อยากให้คุณกับคุณพลอยต้องรอกันคือเสื้อคุณมันเปียกนะคะแล้วคุณจะบอกคุณพลอยไว้ยังไงคะว่าทำไมคุณตากฝนแค่ไปทำให้เสื้อแห้งเองค่ะไม่น่าหรอกวันก่อนเฮียที่ร้านโทรมาบอกกูว่ามีเลนส์400ออกมาใหม่ตัวนี้น้ำหนักโคตรเบาโคตรน่าไปลองเลยสนใจปะดีเว้ยแต่ถ้ามึงไปเทปวันไหนเนี่ยเดี๋ยวกูไปด้วยได้แล้วถ้าวันไหนกูจะไปเดี๋ยวกูโทรเรียกแล้วกันโอเคเจอกันไว้เพื่อนเระวังนะคะฉันทำคอนแทคเลนส์ตกนะคะมองไม่เห็นค่ะจะช่วยหาครับบอกฉันเลยอะว่าคุณชอบหรือเปล่าอ
พลอยว่าไงฮะพลอยไปไหนมาพลอยไปกินข้าวกับพี่บุตรกับขวัญมาแล้วคุณเคนอ่ะพี่เคนเหรอเห็นพี่เคนบอกว่าจะกลับมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วอ่ะสงสัยเข้านอนไปแล้วมั้งแต่นบยังไม่เห็นคุณเคนเขากลับบ้านมาเลยนะพลอยอ้าวเหรอแล้วพลอยพอจะรู้ไหมว่าคุณเคนเขาไปไหนแปลกๆนะนบมีอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรก็พอดีเห็นว่าคุณเคนเขายังไม่กลับบ้านก็เลยถามดูเป็นห่วงเอ้ยงั้นนบขอตัวก่อนนะพอดีนบทำงานค้างไว้อยู่อะนายครับมาแล้วครับขอบใจที่มานะวิทย์ครับคุณอาทิตย์คุณมีอะไรผมช่วยเหรอครับคุณสนิทกับบุตรมากไหมสนิทครับเหมือนลูกค้าทั่วไปนะครับไม่หรอกครับไม่มีอะไรหรอกผมแค่อยากจะเอาใจใส่เมียบ้างเท่านั้นเองบางคนที่ทำแต่งานเนี่ยนะพอจะรู้ตัวเมียก็ทิ้งไปละบางทีคุณอาทิตย์อาจจะแค่คิดมากก็ได้นะครับพี่บุตรรักคุณอาทิตย์มากนะครับเวลาที่เขาพูดถึงตอนที่เขาทำอาหารแล้วก็ดูแลคุณกับลูกนะเขามีความสุขมากเลยนะครับคนเราเนี่ยนะจะพูดอะไรก็พูดได้แต่การทำแค่นี้มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักผมจริงๆซะหน่อยผมว่าคุณอาทิตย์เข้าใจผิดแล้วนะครับพี่บุตรเขารักคุณมากเลยนะครับขอโทษครับไม่เป็นไรผมรู้ว่าคุณหวังดีแล้วเรื่องเทรนเนอร์คนเก่าของบุตรเนี่ยคุณมีเบอร์ติดต่อเขาไหมไม่มีครับแต่คุณอาทิตย์อย่าไปสงสัยเขาเลยนะครับเขาเป็นเกย์ครับก็เลยสนิทกับพี่บุตรตามภาษาสาวๆไม่มีอะไรหรอกครับโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วขอบใจมากนะวิทย์ครับงั้นผมขอตัวนะครับนายครับนายเชื่อที่เขาพูดหรือเปล่าครับพี่พลอยพี่เคนยังไม่กลับบ้านเลยเหรอคะไหนบอกว่าต้องกลับงานค่ำแล้วไงอย่างเงียบสิคะพี่พลอยจะเอายังไงว่ามาค่ะจะเป็นนางฟ้าหรือว่าจะลุยพี่จะอดทนโอ๊ยอดทนอดทนอดทนเดี๋ยวก็เส้นเลือดในสมองแตกตายพอดีแค่กลับมาแล้วอะแค่นี้ก่อนนะขวัญ
คุณไหนนะคะวันนี้พลอยเพิ่งอ่านเองอ่ะในเน็ตคนเขาเขียนรีวิวกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวพลอยเปิดให้ดูฮะสารภาพตรงนี้ว่าผู้หญิงที่เป็นกิ๊กพี่วินในคลิปคือเมลอนจริงๆค่ะอ้าวอ้าวทำไมกลับลำแบบนี้ล่ะคะเมลอนไม่ใช่นะแต่เมลอนไม่เคยรู้เลยนะคะว่าพี่วินมีแฟนแล้วพอเมลอนรู้แล้วว่าพี่วินมีแฟนเมลอนก็ขอเลิกกับพี่วินค่ะแต่พี่วินเป็นคนที่ไม่ยอมเลิกกับเมลอนเองแล้วพี่วินก็บอกว่าห้ามออกไปพูดว่าผู้หญิงในคลิปคือเมลอนไม่งั้นพี่วินจะจัดการเมลอนเองค่ะคราวนี้มีขู่ด้วยเหรอคะนั่นสิครับแล้วเรื่องเกิดนานยังครับเดี๋ยวก่อนนะคะขอให้น้องเล่าทุกอย่างให้จบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่ยิงคำถามนะคะขอนะคะเมลอนรู้ค่ะว่าเมลอนโกหกมาตั้งนานวันนี้พูดอะไรคงไม่น่าเชื่อเมลอนเลยอยากให้พี่ๆดูเองค่ะฉันควรหยุดรู้ว่าจะเดินต่อไป